ทำความรู้จักกับโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นกับพี่เนิร์ดทีม JS ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนสอนภาษาอีกหนึ่งที่นะคะที่ได้รับความนิยมกับน้องๆนักเรียนไทยนะคะชื่อว่าโรงเรียนสอนภาษา Intercultural Institute of Japan นั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวค่ะใครที่เคยได้ยินอากิฮาบาระหรือคะหรือว่าอุเอโนะขึ้นมานะคะโรงเรียนนี้ก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานที่ทั้งสองที่นี้เลยนะคะสามารถเดินทางไปสถานที่ทั้งสองที่นี้ได้ง่ายนะคะสามารถเดินไปด้วยการเดินได้เลยนะคะนอกจากที่ตั้งที่เป็นที่โดดเด่นแล้วนะคะโรงเรียนนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของทักษะการพูดและการฟังที่ดีเยี่ยมมากๆค่ะใครที่อยากจะมาญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาพัฒนาการพูดและการฟังจริงๆที่เนิร์ดแนะนำโรงเรียนนี้มากๆนะคะมีน้องๆหลายคนที่ไปเรียนที่นี่กลับมาเนี่ยทักษะการฟังและการพูดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงโรงเรียนนี้เนี่ยจะสร้างให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะมีความกล้าในการพูดถึงแม้ว่าตัวเราเองทักษะภาษาญี่ปุ่นอาจจะยังไม่เข้มข้นมากตั้งแต่ไปแรกๆเลยตั้งแต่คลาสเริ่มต้นเลยแต่อาจารย์ก็จะพยายามสอนให้น้องๆเนี่ยพูดออกมาให้ได้หรือสามารถฝึกทักษะการฟังออกมาได้ดีเลยนะคะใครที่สนใจที่แบบเฮ้ยฉันอยากมาฝึกทักษะการฟังการพูดต้องแนะนำที่นี่เลยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งข้อนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยยังเป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ายนะคะเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ละกันกับโรงเรียนสอนวิชาชีพนะคะในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพด้านมีเดียนะคะหรือว่าเป็นวิชาชีพด้านทำอาหารก็มีเหมือนกันนะคะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อวิชาชีพด้านเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะเรียนโรงเรียนนี้ได้อาจารย์ก็จะมีการติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์นะคะรวมถึงการเตรียมตัวการสอบต่างๆในการสอบเข้าวิชาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจด้านนี้นะคะรวมถึงใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกประทับใจกับโรงเรียนนี้แล้วโรงเรียนนี้อยากจะพูดคุยกับโรงเรียนนี้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับโรงเรียนนี้โดยตรงนะคะได้ที่ตามที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะรวมถึงถ้าใครบอกว่าเฮ้ยหนูฟังสัมมนาแล้วหนูอยากรู้ข้อมูลที่มันลึกไปกว่านี้นะคะอยากจะวางแผนไปเรียนที่โรงเรียนนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะไปวางแผนไลน์เฉพาะบุคคลนะคะกับอาจารย์โดยตรงได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะโรงเรียนนี้ล่ามาให้นะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนโดยตรงได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ